เขามาเบิ่งปัญหาที่ว่านักศึกษาได้พบพ่ออยู่ในชีวิตประจําวันนี่ก็คือนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคําว่าอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่าบ่ฮูว่วาความหมายของอินเทอร์เน็ตนี่มันแมนหยังนเนาะแล้วกวบ่ฮูว่วาการนําใส้อินเทอร์เน็ตนี่เขาสามารถใส้เห็ดอย่างได้แด่หรือว่าเขาสามารถเฮ็ดอย่างได้แด่อยู่อในอ,อินเทอร์เน็ตนี้ และก็คืออันที่สามนี้อยากเสื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเก็คือเสื่อมต่อไวไฟหรือว่าติดตั้งไวไฟอยู่ภายในเฮือนนี่เขาจสิเหตุจังไดอในการเสื่อมต่อนี่ก็คือปัญหาที่นักศึกษาได้พ่ออยู่ในชีวิตประจําวันเนซึ่งว่าปุหีหนที่เขาจะเหียนโตไปนี้เะจะสามารถ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงปัญหาและก็สามารถแก้ไขปัญหาที่ว่าเขาได้พบพ่ออยู่ในชีวิตประจำวันเขานี่ได้หัวข้อที่เราจะเรียนในมือนี้ก็คือ Microsoft Office ซึ <No. S 2> ่งว่าจะประกอบมีอยู่3หัวข้อหลักก็คือ w h a t is Microsoft Office no. Microsoft Office นี่แมนหยัง และอันที่สองก็คือเวอร์ o ัน f Microsoft Office หรือว่ารุ่นของ Microsoft Office และอันที่สามนี่ก็คือ Microsoft Office 2016หรือว่า Microsoft Office ที่ว่าเป็นรุ่นล่าสุดเนาะที่เราจะเว้าถึงอยู่ในบทเรียนนี้หลังจากที่ว่านักศึกษาได้เรียนจบในบทเรียนนี้แล้วเนาะนักศึกษาจะสามารถ เข้าใจถึงหน้าเวียวกที่ว่ามีอยู่ใน Microsoft Office เนาะคือว่ามีแต่ละโปรแกรมหรืว่าหน้าเวียวกมันสามารถเหตุอีอย่างได้นะแดยเนาะละอันที่สองก็คือนักศึกษาจะเข้าใจถึงจุดประสงค์ของแต่ละซอฟต์แวร์ที่ว่ามีอยู่ใน Microsoft Office เนาะละอันที่สามก็คือนักศึกษาจะเข้าใจถึงคุณลักษณะใหม่ที่ว่ามีอยู่ใน Microsoft Office 2016เนาะ และนี่ก็คือจุดประสงค์สำหรับบทเรียนอยู่ในมือนี Microsoft Office Microsoft Office นี่เป็นโปรแกรมแพ็กเกจรวมตัวหนึ่งที่รวมเอาโปรแกรมของ Word Excel PowerPoint Access Outlook และรวมทั้งการนำใส้อินเทอร์เน็ตและกับโปรแกรมเสริมต่างๆ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นี่เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เฮดไหเฮานี่สามารถใส่เวียฉสาะด้านาเ้นว่าการประมวลผลคำระบบฐานข้อมูลการวางแผนทางด้านการเงินซอฟต์แวร์แพ็กเกจซอฟต์แวร์แพ็กเกจนี่เป็นโปรแกรมนำไหนึงที่ถูกพัฒนาและ วางขายตามท้องตลาดทั่วไปคำามาเข้าหัวข้อที่หนึ่ง What is Internet หรือว่า Internet m e ม n อย่างเซ่งว่าอยู่ในหัวข้อนี้เนาะเขาจะได้ไปเบิ่งความหมายของคำว่า Internet นะก็ส่วนประกอบและกการให้บริการที่ว่ามีอยู่ใน Internet เ,เนาะ จ่งว่ากนจะเข้าไปเบิ่งความหมายของคำว่าอินเทอร์เน็ตนี่เขาลงมาเบึ่งบทให้สัมภาษณ์ของนักศึกษาและครูอาจารย์บางทานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่ในวิทยาเขตหนองโดกว่าเพิ่นมีความเข้าใจกับคำว่าอินเทอร์เน็ตนี่จังไดเขาไปเบิ่งบทให้สัมภาษณ์และเขาก็มาบึ่งมีย้มของคำว่าอินเทอร์เน็ตจำกันเลย สบายดีขณะนี้เขาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยหฮนซาดอยู่ในวิทยาเขตดงโดกซึ่งว่าเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลายัยหฮงซาดซึ่งว่าเมื่อนี้เขาจะมาสอบถามน้องนองนักศึกษาและครูอาจารย์บางทานถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ คำว่าอินเทอร์เน็ตหรือความหมายของคำว่าอินเทอร์เน็ตแมนอย่างและในขณะนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ก็พ้อมแล้วเขามาพบกันเลยสบายดีสบายดีอาจารย์มือนี่อาจารย์อาายัางมาสอบถามถึงความเข้าใจของน้องนะเกี่ยวกับคำว่าอินเทอร์เน็ตแมนอย่างโดยตามความเข้าใจของน้องแล้วคำว่าอินเทอร์เน็ตแมนเครือค่ายข้องระบบคอมพิวเตอร์และยล่เสือคายที่ยุ่ห่างไกลกัน เมื่อพวกมันมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะเห็นให้คอมพิวเตอร์ทุกทุกงวย์ซ่ามาซื้อส่าและซา,าร์วงกันได้ตามความคิดของน้องแล้วอินเทอร์เน็ตเมนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชา,าติที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าหากันเพื่อติดต่อสื่อสารและแรกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารน้ำกันตามความคิดน้องแล้วอินเทอร์เน็ตไม่ย่อม,มาจาก international network หรือ interconnection network ซึ่งหมายถึงเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าหากันเพื่อหให้ผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบายในชีวิตประจําวันน้องได้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาเน้นการค้นหาข้อมูลหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆเพื่อมาประกอบในเอกสารบทความบนรายงานเวียดบ้านที่อาจารย์มอบหมายให้ และยังใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งเอกสารหรือว่าส่งข้อมูลที่เกี่ยวเกี่ยวมานั้นแล้วส่งให้อาจารย์หรือว่ามู่เพื่อนที่ต้องการที่จะส่งให้นอกจากนี้ยังได้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าในด้านการเปรภาษาโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากในการเปิดวัจนานุกรมพร้อมกันนั้นยังได้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าในด้านการสื่อสารกับมู่เพื่อนกับพ่อแม่หรือว่าครูอาจารย์และยังใช้อินเทอร์เน็ตเข้าในด้านการบันเทิง ว่าจะเป็นการอ่านข่าวเบิ่งรพรลรศา์เบิ่งพูกเงาสรารคดีต่างๆและยังได้แบบใช้เล่นเกมใช้ฟังเพลงบ่เพียงแต่เท่านี้น้องยังได้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าในการซอกหาสถานที่หรือว่านําเส้นทางเพียงแต่เปิด g o o g l e Ma p เขาก็สามารถซอกหาสถานที่ได้อย่างง่ายดายโดยที่บ่ต้องยุ่งยากเปิดแผนที่ อินเทอร์เน็ตแมนอย่างอินเทอร์เน็ตแมนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายในน้อยเชื่อมเข้ากันเนาะทั่วโลกอกพอมันเชื่อมเข้ากันเบิดทุกอันละกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เรื่นว่าอินเทอร์เน็ตในระบบอินเทอร์เน็ตนี้จกมีอุปกรณ์หลากหลายในการเชื่อมต่อจากนั้นมันจะมีการกําหนดโปรโตโคอลทเรื่มงาเป็นภาษาในการสื่อสารของคอมพิวเตอร์ฮัโปรโตโคอลหลักที่มีการนําใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตเรื่กว่า t c p i p เนาะ หลังจากที่ว่าเราได้ไปหับฟังบทห้สัมภาษณ์ของน้องนองน,องนักศึกษาและกับครูอาจารย์อยู่ภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่ในวิทยาเขตดโดกแล้วเนาะอยู่ในนั่นเนาะสิ่งที่ว่าน้องนองนักศึกษาและครูอาจารย์เว่ามานะ่ะก็ถือว่าเป็นนิยามหรือว่าเป็นความหมายของคาว่าอินเทอร์เน็ตเนาะ ดังนั้นนอ,อาจารย์จะมาสรุปหรือว่ามาสั่งรวมให้นักศึกษาเขาได้เข้าใจง่ายๆนี่ก็คือเนอะอินเทอร์เน็ตแมนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกเนาะึ่งว่ามีการให้บริการเซนวา่าอ่าอีเมลเนาะไฟล์ทรานสเฟอร์ออนไลน์แชทแล้วก็มีการดึงเอาข้อมูลเพื่อวา่ามาแสดงอยู่ทั้งหน้า เว็บเพจหรือว่าอยู่ทังหน้าวเว็บซึ่งว่าอยู่ในนี้เนาะจะมีนอกจากที่เขาเวามาเนาะส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ตกันยังมี IP address หรือว่า Internet Protocol address เนาะอันนี้เป็นส่วนประกอบที่ว่ามีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเซึ่งว่า IP address นี่เมนอย่างเนาะ IP address นี่ก็คือเมน ตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขเึ่งว่าจะบ่งบอกถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่ามีอยู่ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งว่าอยู่ในนี่ถ้าเปรียบได้ก็คือหมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าเาเทียบกับบ้านอยู่ปัจจุบันของเฮานี่เทียบได้ก็คือเป็นหมายเลขเฮือนหรือว่าเอื้อนว่าฮือนเลขที่ ซึ่งว่าเป็นตัวกำกับถึงว่า,อ,าอยู่บ้านนี้มีเฮือนเลขทีเท่านี้เท่านี้เนาะตัวอย่างเนาะว่าสมมุติเขาอยากส่งเอกสารไปหามู่เนาะแล้วเขาจะใส่ซือบ้านเนาะซือเมืองแต่ว่าเขาบ่าได้ระบุเฮือนเลขทีดังนั้นเนาะสิ่งที่ว่าเขาส่งไปหาหมูเนี่ยอาจจะโบหอดและอยู่ใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี่ก็เซนกันเนาะ IP address ก็คือเป็นตัวบ่งบอกถึงรหัสหรือว่าหมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่ามีอยู่ทางเครือข่ายอินเทอร์นเน็ตเนาะซึ่งว่าทุกๆเครื่องคอมพิวเตอร์จะมี IP address ที่ว่าเป็นอเอกลักษณ์ของเครื่องไผ่มันหรือเอิ้นว่าเป็นยูนิคเนะาะโบซ้ำกันเนาะแต่ละเครื่อง IP address จะประกอบด้วยตัวเลขยู่4กลุ่มเนาะที่ถือขั้นกันด้วยอดอทหรือว่าจ้ำเนาะคือตัวอย่างอยู่ในนี่เนาะก็คือหนึ่งเก้าสองจ้ำหนึ่งหกแปดจำศูนย์จำหนึ่งอันนี้เป็น IP address นะนอกจาก IP address แล้วยังมีโดมเมนเนมเนาะ โดเมนเนมนี่ก็คือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งอยู่ในอ,อินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งว่าโดเมนเนมนี้เมนห่งังนะเนาะโดเมนเนมนี่ก็คือเป็นสื่อที่ระบุอยู่ถึงเว็บไซต์หรือว่าอยู่ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนาะเป็นสื่อซึ่งว่าโดเมนเนมนี้จะประกอบมีสองหรือว่าหลาย สื่อที่ถึกขั้นด้วยดหรือว่าจําเม็ตอันนั้นเป็นโดมเมนเนมและเขาาเบิงตัวอย่างเนาะอยู่ในนี่ที่เขาเห็นเนา web address นะเอิ้นว่าเว็บแอดเดสเนาะเอิ้นว่าเว็บแอดเดสอันที่เขาเห็นนี้หรือเอิ้นว่า U R L เนาะคือตัวอย่างนี่แมน H T T P สองจั่ slash slash www. nul.edu. o la ทั้งเมดนี้เอิ้นว่าเป็นเว็บแอดเดสหรือว่า URL และ HTTP นี้เขาเอิ้นว่าเป็นโปรโตคอลและ host นี่แมน nul o l. นี่เอิ้นว่า host le. edu. la นี่เอิ้นว่า type of site หรือว่าประเภทของอเว็บไซต์ <No. S 1> และ la นี่เป็น country code หรือว่าเป็นรหัสของประเทศ <No. S 1> และโดเมนเนมนี่เมนทั้งมดของ host และวก็ type of site ก็คือทั้งมดของตัวนี้เอิ้นว่าเป็น โดเมนเะนมนาะโดเมนเนมในที่นี้ก็คือ n u o l e d u l a เนอะอันนี้เอิ้นว่าเป็นโดเมนเนมซึ่งว่าอยู่ในนี่เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ว่ามีอยู่ในมหาวาลัยแห่งชาติเป็นเะว็บของมหาวิทยาลัยแห่งชาตเนาะและนอกจากตัวนี้แล้วเนาะคัที่โครสนี้หรือรากาท้ายออฟไซด์นี่ยังมีอันอื่นๆอีกเนาะตัวอย่างเช่น เขาจะเห็นเรื่อยๆก็คือ .com เป็นบอ .com ก็ com com คือเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับคอมเมนโซหรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับการค้าเนาะถ้าว่าเป็นลงท้ายด้วย .org หรือว่าเป็น .organization หมายถึงว่าเป็นองค์กรที่บอหวังผลเนาะหรือว่าอาจจะเป็น .net เนาะและ .info อันนั้นเป็นท้ายอไซด์เนาะบระดีคันที่โค้ดเนีคือเขาเห็นอยู่ในนี่เนาะก็คือเป็น .la หมายถึงรหัสของประเทศลาวเนาะถ้าว่าเป็น .uk ก็จะเป็น United Kingdom เนาะหรือว่า .cn ก็คืออ่าน่าคือเป็นของประเทศจีนเนาะแล้วก็จะมีหลายๆประเทศเที่ว่าเพิ่นจะใส่ อ,อยู่ลงท้ายของเว็บไซต์ของเพิ่นนะเนเนะเฮามาเบิ่ง URL เนอะ URL นีย่อมาจาก Uniform Resource Locator ซึ่งว่าส่วนหลายแล้วเขาจะจะบเอิ้นชื่อเิ็มเนาะสลายแล้วเขาจะจะใส่คําว่า URL นี้เนาะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะคำว่า URL เนาะหรือเขาหรือเอิ้นว่า Web address เนาะแม่วามหมายอันเดียวกันเนาะ แล้วอยู่ในนี่เนาะโดมเมนเนมนี้จะทึกเปลี่ยนไปเป็น IP address หรือว่าทึกแปลจากซื่อไปเป็น IP address โดยโดมเมนเนมซิสเต็มหรือว่า DNS เนาะซึ่งว่า DNS นี่เป็นตัวแปลจากซื่อไปเป็นตัวเลขให้เป็น IP address ของเว็บไซต์แต่ละเว็บคือเขาเห็นอมอกี้ตัวอย่างเมื่อกี้เนาะ ของอ uh, .nul.edu. o la ตัวนั้นเอื่นว่าเป็นโดเมนเนมเนาะและ i p พ d แอ e s s และอยู่ในหั่นเนาะ DNS นี่ก็คือจะเป็นตัวแปรสื่อของโดเมนเนมนี่ให้ไปเป็น IP นอพาะซ่งว่าเป็นรหัสที่ว่าอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหู้จักเนาะอันนั้นเป็นส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ตเนาะวันนี้เฮามาเบิง เซอร์วิสหรือว่าการให้บริการอยู่ทางอินเทอร์เน็ตนี้โดยได้ที่นี่เนาะอาจารย์จะมาเสนอเฉพาะตัวที่ว่าเขาได้ใส้เรื่อยๆเนาะหรือว่าตัวที่ว่าหลายคนเคยเคยเห็นเนาะอยู่ในนี่ก็คือมีเวอร์ไววหรือว่าหลายคนอาจจะเห็นว่า www สาม www เอิ้นว่าเวอร์ไวด์เว็บซึ่งว่าเวอร์ไวด์เว็บนี่เมนหนัง เวอร์ไว e เว็บนี้ก็คือเป็นระบบที่ว่าใส่แสดงข้อมูลข่าวสารอยู่ทั้งอินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งว่ามันจะอนุญาตให้เอกสารต่างๆที่ว่ามีอยู่ทั้งอินเทอร์เน็ตมีสามารถเสื่อมต่อกับเอกสารอื่นๆได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะหมายคามว่าเขาเข้าในเว็บนี้เนาะคือว่ามันมันจะสามารถค้นหาหรือว่าเสื่อมต่อกันได้ โดยในที่นี้เนาะมันจะเห็ุให้ผู้ใช้นี้เนาะอนุเห็ดให้ผู้ใช้นี้สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเนาะโดยการโซกจากเว็บหนึ่งไปหาอีกเว็บหนึ่งใดเนาะโดยเอิ้นว่าไฮเปอร์ติกเนาะอยู่ในนี้เอิ้นว่าไฮเปอร์ติกเซิงว่าเฮ็ุให้ผู้ใช้นี้สามารถค้นหาหรือว่า ซ่ข้อมูลจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งได้นั่นเป็นการบริการอันหนึ่งอยู่ถึงอินเทอร์เน็ตนนเลตโตมาจะมีการให้บริการของอีเมลหลายคนอาจจะเคยได้ยินคาว่าอีเมลเนาะซึ่งว่าอีเมลนีแมนอิเล็กทรอนิกส์เมล,เมล,เมละจะเป็น f ฟกซิลิตี้อันนึงหรือว่าเป็นตัวอำนวยความสะดวกอีกอันหนึ่งเนาะที่ว่าอนุญาตให้ผู้ใช้นี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อความแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ทั้ง Internet. อินเทอร์เน็ตเนาะ่าว่าจะเป็นการส่สง Email อีเมลอ่าอยู่ในหั่นเนาะเอิ้นว่าเป็นขอ้อความหรือว่าเป็นเมสเสจเนาะแล้วอยู่ในเมสเสจหันก็รวมมีทั้ง ร uh, ู้ภาพเนาะเสียงแล้วก็วิดีโอต่างๆเนาะโบเพียงแต่เป็นข้ขความเท่านั้นนะสามารถส่งหูปส่งเพลงส่งไฟล์ต่างๆได้เนาะอยู่ในอินเทอร์เน็ตบันนะบนี้เฮามาเบ่งการให้บริการอีกอันหนึ่งก็คือไฟล์ทรานสเฟอร์โปรโตคอลหรือเอิ้นว่า f t เอทซึ่งว่า FTP นี้เมนเซอร์วิสอันหนึ่งที่ว่าเหตให้ผู้ใช้นี้สามารถหับส่งข้อมูลหรือว่าส่งไฟล์ได้อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหรือว่าอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี่ได้คือส่งไฟล์จากตัวอย่างว่าการส่งไฟล์จากลาวไปจีนบอไปเวียดหรือว่าส่งไฟล์ จากคอมพิวเตอร์เฮาขึ้นไปหาเซนะิร์ฟเวอร์เนาะมันจะมีการบริการที่เอิ้นว่าเป็น FTP เนาะซึ่งว่าการส่งไฟล์อยู่ในทีนี้เนาะคือเฮาส่งไฟล์ไปหาเซิร์ฟเวอร์นี้เขาเอิ้นว่าเป็นการอนะัปโหลดเนาะถ้าว่าเฮาอยากเอาไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอยู่ในเว็บไซต์ที่เฮาเห็นหัน ลงมาใส่คอมพิวเ,เตอร์ของเฮานี่เขาเอิ้นว่าเป็นการดาวนะ์โหลดเนาะคือตัวอย่างว่าไปเบิง่งอ่าตัวอย่างอยู่ในเว็บไซต์เนาะเจ้าหมักรูปตัวนี้หรือว่าเจ้าต้องการเอกสารตัวนี้เจ้าก็สามารถดาวน์โหลดใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรจ้าได้นะอันนี้การอัปโหลดคือตัวอย่างว่าเขาต้องการเอารูปบลงอยู่ในเว็บไซต์ใดหนึ่งเนาะคือตัวอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กใดหนึ่งเนาะเขาต้องการเอารูปไปลงอยู่ในหัน่น เมนเทาสามารถเอาหูปที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เฮานี้ไปลงในเ,เว็บที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กหันอ,อันนั้นเขาเอิ้นว่าเป็นการอนะัพโหลดเนาะคือเอาหูปที่มีอยู่ในคมอมเฮาขึ้นไปในเว็บไซต์และเห็นให้คนอื่นเห็นได้นะเอ upload, นะิ้นว่าอัพโหลดซึ่งว่าอยูย่ในหันที่ว่าเว้ามาทั้งเมื่นีเมนการบริการแบบ FTP นะ เฮ้ามาตต้หัวข้อที่สอง History of Internet หรือว่าประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งว่าอยู่ในหัวข้อนี้เนาะเขาจะไปเบิงการนำใส้อินเทอร์เนต็ตหรือว่าสิ่งที่ว่าเขาเจ้ามีในยุคนั้นเกี่ยวกับการนำใส้อินเทอร์เนต็ตนะมีอย่างเด่เนาะเขาจะไปเบิงน้ำกันเลย ซึ่งว่าอินเทอร์เนต็ตนี่นตั้งแต่ปี1 9 6 9อินเทอร์เนต็ตนี่ได้ถึกนำใส้อยู่ในกระทรวงป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาเ <Yeah. S 1> ึิงไส้เิงได้ถึกเอิ้นซือว่าอาฟาเนิ <Yeah. S 1> และอยู่ในหันแมนขาเจ้าไส้ในการติดต่อสื่อสาร อยู่ในศูนย์ค้นคว้าวิจัยของอข้าเจ้าแลวตอมาปีหนึ่งพันเก้าะเอยเจ็ดสิบเอ็ดทอมสันออบบีบีเอ็นหรือว่าเป็นนักเรทอมสันนี่ถือว่าเป็นนักวิสาการผู้หนึ่งเนาะเราได้ประดิษฐ์โปรแกรมอีเมลซึ่งว่าเป็นโปรแกรมที่ว่าสามารถ ทรงข้อความข้ามเครือข่ายได้และในขณะนั้นได้มีการนำไส้สัญลักษณนะ์เนอะสัญลักษณ์ดที่ถึกไสแทนความหมายของคำว่าอเนอะ Ad, ที่เป็น at ฮนะวันนี้ต่อมาปี1 9 8 1 IBM นี้ได้สร้างได้มีการขาย เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องทำอิดเนอเอิ้นว่าเป็น IBM PC เครื่องทำอีซเซงว่าอยู่ในหั่นนะซื่อว่า b i t เน็ตเนาะเซงว่า b i t เน็ตนี้มันจะมีการให้บริการทางด้านการาส่งอีเมลเนาะการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์และกการส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆเนาะที่มีอยู่ใน ภายในมหาวิทยายลัยก็คือสามารถส่งได้อยู่ภายในมหาวิทยายลัยวันนี้ต่อมาปี1นึ2งนา TCP/IP ได้ถึกกำหนดให้เป็นมาตรฐานของภาษาที่ใช้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนนซึ่งว่า TCP/IP นี่เมน่น Transmission Control Protocol Internet Protocol เนาะถือว่าเป็นภาษามาตรฐานที่ถึกนำใส้ตั้งแต่ปี1982เป็นต้นมาจนฮอดปัจจุบันนี้อ๋วันะนี้ต่อมาปี1988นะจาโกโอการิลินนะเป็นนักวิศาการผู้หนึ่งเนาะเราได้พัฒนาระบบที่ถึกเอิ้นซื่อว่าอิ i อร์เน็ตรีเล y c เซต หรือเอิ้นว่า IRC นะซึ่งว่าเป็นระบบหนึ่งที่เ็ให้ทุกคนนี่สามารถแซทหรือว่าล้มกันได้อยู่ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวันนี้ต่อมาปี1991งนเะเซิร์นซึ่งว่าเซิร์นนี่เมนองค์กรออยุโรปที่ค้นคว้าเกี่ยวกับอาวุธเกี่ยวกับนิวเคลียร์เนาะซึ่งว่าตั้งอยู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์อยู่ใน ควบปยุโรปได้มีการสร้างเว r ร์ w i ว e w เวบนี้ขึ้น,นในปีหนึ่งเกรแล้วก็ได้ถือนำไส้จนหอดปัจจุบันนี้วันนี้ต่อมาอปีหนึ่งพันเกอเกาสิอินเทอร์เน็ตสองเครือข่าย หรือว่าเอิ้นว่าอินเทอร์เน็ตเวอร์ชันที่สองนี้ได้ทึกกํากเนิดขึ้นเนาะซึ่งว่าในในหันก็คือเป็นตัวที่สามารถฮับส่งวิดีโอได้ในระดับที่เป็นไฮสปีดหรือว่าความไว้สูงแต่ว่าจะใส่โบเมนทั่วไปเนาะจะใส่ภายในองค์กรใดหนึ่งเท่านั้นเนาะซึงว่าเป็นอินเทอร์เน็ต ที่เป็นไฮสปีดปี1998วันนี้ต่อมาปี1999จะได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนีนอกจากการบริการที่เว้ามาหันก็จะมีเ,เริ่มปี1999มานีเริ่มมีออนไลน์แบงก้งหรือว่าธนาคารแบบออนไลน์ซึ่งในที่นั่นจะมีการอาโอนเงินบ่กการ ับเงินต่างๆเนาะที่เป็นออนไลน์แบงค้งแล้วก็จะมีอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าการค้าอิเล็กทรอนิกส์คือสามารถซื้อขายเครื่องอยูเทงิงอินเทอร์เน็ตได้เลวก็จะมีเพ้งที่ว่าเป็น MP3 นี่เกิดขึ้นเนาะและในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่ได้ับความนิยมหลายเนาะสำหรับออนไลน์แบงค้งอีคอมเมิร e ์ซแล้วก็เพลงที่เป็น MP3 วันนี้ต่อมาปีสองพันหนึ่งเนาะปีสองพันหนึ่งนี่ก็คือบริษัททีว่าเขาเอิ้นว่าเน็ตเวิร์คโซลูชันนี้ได้มีการเสนออายุของโดเมนหันเนาะ,นะให้ทาว่าลงทะเบียนหันได้อยู่หนึ่งร้อยปีเนาะหนึ่งห้อยปีสำหรับการลงทะเบียนสื่อโดเมนเนาะถือว่าเป็น ระยะเวลาที่ว่ายาวนานสมควรในการลงทะเบ,บียนเนาะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเขาลงทะเบ,บียนโดเมนนี้เขาจะมีให้เลือกแต่อหนึ่งโหนึ่งปีสองปีหรือสิบปีสิบห้าปีแต่อันนี้แมนจนห้อหนึ่งห้อยปีวันนี้ต่อมาปีสองพันสี่เนสเปอร์นาะซึ่งว่าเป็นผู้หนึ่งที่ว่าอนุญาตให้ดาวน์โหลดเพลงเนาะหรือว่าแชร์เพลงอยู่ทึงอินเทอร์เน็ตเนาะ ซึ่งว่าอยู่ในหันนะผู้อพิภาคษาหันได้อพิพาคษาเนาะได้บอกว่าเนสเปอร์เทคโนโลยีนี้เป็นตัวหนึ่งที่ว่าละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเนาะในในยุคนั้นเนาะถือว่าเป็นเพราะว่าเวลาเพลงที่ว่าเปิดออกมาอันาที่เขาเขาเห็นนเนาะมันจะมีลิขสิทธิ์แต่ว่าแล้วหัน สัมผัสเป็นผู้หนึ่งที่ว่าเผยแพร่เพ้งที่ว่ามีลิขสิทธิ์โดยที่ว่าให้กับเจ้าดาวโหลดได้ปีๆเนาะในปีส0งพัน่นั้นวันนี้ต่อมาปี2006เนาะถือว่าคนอเมริกานี่ใส้เงินหลายที่สุดเนาะในการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ในหั่นก็คือใส้อยู่1 0 0่งรพันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อเครื่องออนไลน์ ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลหลายเนาะในการซื้อเครื่องหรือว่าเขาเอิญว่าทานเซ็กซเซิที่เกิดขึ้นอยู่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตและอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีการเ,าเขาเอินวาสกุลเงินอยู่ถึงอินเทอร์เน็ตเนาะที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะ ที่ว่าเป็นเอื้นว่าบิตค่อยฮะเป็นสกุลเงินหนึ่งที่ว่ามีอยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะและนี่ก็คือทั้งหมดของประวัติของอินเทอร์เน็ตที่อาจารย์เสนอมาให้นักศึกษาได้หู้ในมือน,นี้เข้าหัวข้อที่3น้ำกันเลย What do you use internet for หรือว่า เขานำใส้อินเทอร์เน็ตนี่เฮ็ดอย่างได้แดเนาะซึ่งว่าอยู่ในหัวข้อนี้นะเขาจะได้ไปเบิ่งบดให้สัมภาษณนะ์ของน้องนองนักศึกษาและก็ครูอาจารย์บางท่านเนาะอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาตนะิเนาะภายในวิทยาเขตโด่งเขานะว่าเพิ่นได้มีการนำใส้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของเพิ่นแนวใดเนะาะบพราะว่าจะเป็นใส้ทั่วไปหรือว่าเป็น แบบใส่ในชีวิตประจำวันหรือว่าใส่ในนาทีเวียกงานเนาะและสำหรับน้องๆน,นักศึกษาก็เซ็นกันเนาะจะไปเบอ่งว่าน้องๆน,นักศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่ใส่อินเทอร์นเน็ตเฮ็ดอย่างเดเนาะใส่ในชีวิตประจำวันเด้ในะส่เห็ดยังเนาะแล้วก็ใส่ใส,ส่เข้าในการเฮียนการสอนเนาะหรือว่าเข้าได้การเฮียนนี้เป็นจังไดดเนาะใส่เฮ็ดยังได้นะเดนะ และน้องน้นักศึกษาทั้งที่ว่ากำลังเบิ้งยู่นีเด้เนาะใส่เห็ดอย่างแดเนาะดังนั้นเขาเข้าไปเบิง้งบทให้สัมภาษณ์น้ำกันเลยเนาะเข้ามาเข้าหัวข้อ,อทีซีน้ำกันเลย set up internet at home using wifi หรือว่าการ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในเฮือนโดยใช้ Wi-Fi หรือว่า,าเครือข่ายแบบโบมิาสายเขามาเบิงรายละเอียดน้ำกันเลยสำหรับการติดตั้งหรือว่าการเซตอัพอินเทอร์เน็ตอยู่ในเฮือนนี่นก่อนอื่นหมี่เขาจะต้องมาคอนเน็ก วายร์เลดเอ็กเซสพอยต์ก่อนเนาะมาติดมาตั้งค่า uh, ของวายร์เลดเอ็กเซสพอยต์เอิรเนอร์ว่าอยู่ในนี่เนาะก่อนจะเสื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อันที่หนึ่งนี้เขาต้องมีอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันเขาได้มาจากสายอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันก็ได้มาจากผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเขาเอิ้นอร์ว่าอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพร็อเวเดอร์หรือว่า ISP ที่ว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตคือตัวอย่างอยู่บ้านเฮานี่ก็จะมีหลายๆบริษัทเนาะคือตัวอย่างบีไลบ์อ่าอีทีเอลลาวทรคมยูนิเทลสกายแล้วก็มีบริษัทอื่นๆเนาะที่ว่าให้บริการอินเทอร์เน็ตนี่เขาสามารถเข้าไปล้มกับบริษัทนั้นว่าเขาต้องการเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเฮือนอ่าก็จะก็จะมาติดตั้ง จะมีขั้นตอนของข้าเจ้าเนาะแรเอกสารอย่างต่างๆแต่ว่าหลังจากนั้นล่ะเขาเจ้าก็มาติดตั้งอินเทอร์เน็ตกัให้เฮาเนาะโตมาใส่เงินเฮาแลหลังจากทีโตมาแล้วบ้าน,นี้เฮาต้องการอ,อนําใส้การเชื่อมโตแบบโบมีสายเฮาต้องมีอันที่สองนี่ก็คือเขาเอิ้นว่า Wireless Access Point หรือเอิ้นว่า W AP นีนะ้แล้วเาก็ต้องมาตั้งค่าของ Wallet Access Point ก่อนเนาะแล้ว Wallet Access Point นี่มันจะมีหลายๆอาที่ฮูปที่เขาเห็นนี่เนาะอันนี้รูปนี้เขาเอิ้นว่าเป็น Wallet Access Point ซึ่งว่ารูปนี้มีเป็นยี่ห้อของ TP-Link เนาะเพราะว่ามันจะมีหลายๆนยี่หอ้อเนาะที่เขาสามารถหาซื้อได้อยู่ตามท้องตลาดเนาะเ่ว่าจะเป็น TP-Link บ่ Link, Sit, link, tender, ลิงก์ซิตดีลิงก์เทนด้าแะ้วกอ็อื่นๆเนาะที่ว่าเอิ้นว่าเป็นอุปกรณ์ w a l ลสเอ c กเซสพอยต์นี่เขาสามารถซื้อได้นะราคานี่ก็แล้วแต่เนาะแล้วแตะคุณภาพหรือว่าการส่งสัญญาณะแล้วถ้าเขามี w a l ลสเอ c กเซสพอยต์แล้ววันนี้เขามาเบิ่งการตั้งค่าของไวเลสเอ็กเซสพอยต์ ก่อนอื่นหมดเนาะสำหรับการตั้งค่านี่ก็คืออันที่หนึ่งนี้เขาต้อง Connect ะหรือว่าเสื่อมต่อสายจากอุปกรณ์ wireless access point นี้เนาะเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเฮาและวก็กดปุ่ม Power, Power อ,อยู่ภายใน WAP เนาะในที่นี้อาจารย์ขอเอิ้นว่า WAP เนาะจะแทนให้ v i l e s s Access Point เขาก็เปิด WAP หันขึ้นมาเละเขากะเสื่อมโอใส่กับคอมพิวเตอร์ของเขาโดยสายสาย,สายเคเบิลตัวนั้นเป็นสายที่วามากับเครื่อง WAP ที่เขาซื้อมามันจะมีมานำแล้วเขาก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาที่เสื่อมโอกันกับ WAP หัน อันนี้เป็นผู้พิเด่งนี้เป็นทางบริษัทไอที่ว่าให้บริการอินเทอร์เน็ตนีมาติดตั้งแบบนี้ให้เฮาเนาะอันนี้เป็นทั้งหลังของเครื่อง WAP และอันนี้เป็นการเชื่อมตอ่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยนำสายสายเคเบิลที่ว่ามีมานำ WAP เนาะไปเชื่อมเอาไปใส่จุดใดของคอมเนาะอยู่ในนี้หลายคนอาจจะสงสยัยเขาก็ใส่ใน คอมพิวเตอร์ของเฮาทีวามีเน็ตเวิร์กการ์ดยู่บอน,นี้เขาเอิ้นว่าเป็นสล็อตของ r าเจีมันจะคล้ายๆคยือกันกับซ่องของโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยู่บ้านแต่ว่ามันจะขนาดใหญ่เนาะเขาต้องไปเบิงงว่าคอมพิวเตอร์ของเฮานี่สามารถเสื่อมต่อกับสายแลนตัวนี้ได้โบ่เนาะโบเมนว่าอันนมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ที่ไปเอาอันนี้ไปซุปใส่โดยที่โบมีสล็อต ของมันหรือว่าบูมีส่องให้เสียบะบได้เนาะต้องมีคอมเฮาต้องมีซ่องที่ว่าให้เขาสามารถเสียบหวัว r j 4 5นี้เข้าไปได้แล้วเขาบเบ่องอ,อันที่เขาเห็นอยู่นี่เนาะตัวนี้เขาเอิ่อมมาเป็นไฟเบอร์มีเดียคอนเวอร์เตอร์ซึ่งว่าตัวอย่างที่ว่ามีอยู่ในหูปนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบไฟเบอร์ออปติก นะคือว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่จะจะมาติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติกมานะให้เขาซึ่งว่าตัวนี้เป็นอนะียงเนาะที่เขาเห็นนี่มันเม็นไฟเบอร์มีเดียคอนเวอร์เตอร์ซึ่งว่าใส่ในการเ,าเสื่อมต่อเข้ากับมีเดียตัวอื่นเนาะหรือว่าอุปกรณ์ตัวอื่นที่บ่เป็นลักษณะไฟเบอร์เนาะมันเป็นคันที่ว่าเะเป็นต,ตัวเสื่อมต่อจาก ไฟเบอร์ไปหาสายทวิสเพย์ซึ่งว่าเป็นสายที่เขาจะซุปใส่กับเครื่อง WAP ของเขาตัวนี้เนาะเป็นตัวที่ว่าเป็นสายที่เขาจะต่อใส่ไฟเบอร์มีเดียคอนเวอร์เตอร์นี้ต่อมาใส่กับ WAP ก็คือมาเสียบใส่ทั้งหลังของ WAP นี้ซึ่งว่า WAP หรือเอิ้น่าเป็น Wireless Access Point เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งเนาะที่ใส่อยู่ในขาเอิ้นว่าเป็นเครือข่ายท้องถิ่นหรือเอิ้นว่าแลนนั้นเซึ่งว่า WAP นี้สามารถเสื่อม่ตหรือว่าขาเอิ้นว่าเสื่อมโตแบบมีสายและกระบมีสายได้เพราะว่าเขาจะสังเกตเบื้อง่ามันจะมีสล็อตอยู่ทัางหลังนี้เนาะคือเขาสามารถใส่สายนี้เสื่อมโตเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเขาหรือว่าเขาจะใส่แบบ โบมิสายก็ได้เส่อมโอแบบโบมิสายเนาะเอ้น่มมาไวเลตนั่นไดนะ้หลังจากที่ว่าเขาเอาสาย่อใส่กับ wap แล้วเขาก็มาโตใส่กับคอมพิวเตอร์ของเขาเนาะใส่อันนี้เนาะเขาโตหลังจากที่ว่าเขาต่อเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาขึ้นมาเนาะ และอีกอันหนึ่งก็คือเวลาทีว่าเขาอยากาไปตั้งคา่านี่เขาต้องฮู้ i p a d d r e s s ของเครื่อง w ีเอพนะแล้วก็ฮู้ย s e r n a m e แล้วก็ s าสเวิร์แล้วเขาฮู้ได้จังไดน,นะเขาก็ไปเบิ่งอยู่ทางด้านหลังของเครื่อง w ีเอพนฮนะคือเขาเห็นอยู่ในรูปนี้มันจะโซ์อยู่ทางด้านหลังเนะาะอาจจะน้อยหน่อยหนะึ่งเนาะแต่ว่าเขาเห็นอยู่ในนี่จะเป็น IP address เนอะอยู่ในนี่เมนหนึ่งเก้าสองจั่หนึ่งหกแปดจั่สองจั่มหนึ่งอันนี้เป็น IP address ของเครื่อง WAP เนะแล้วก็จะมี password นะที่เป็น admin นะและสำหรับ username เนี่ยเนะ username นี่ส่วนหลายแล้วเนาะมันจะเป็นสื่อเดียวกับ password เนาะก็คือเป็น admin หรือว่า บางอุปกรณ์เวลาเขาสิเข้าไปนะมันจะมี username โซขึ้นมาเพียงแต่เขาพิมพ์พาสเวิร์ดเข้าไปแต่ว่าหลากัลกๆแล้วพาสเวิร์ดที่ว่าเป็นดีฟ้าหรือว่าเป็นมากับเครื่องหันมันจะเป็นแอดมินตลอดนะบัดน,นี้เขามาเบิงขั้นตอนของการตั้งค่านะหลังจากที่ว่าเขาฮู้ ip address ของ wap แล้วนะเขากะ เปิดหน้าเว็บของเขาขึ้นมาหรือว่าเออเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ฮะนเนาะขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ IP address นี่เข้าไปเนาะพิมพ์ IP address เข้าไปอ่าอยู่ในนี่คืออยู่ในตัวอย่างนี่เนาะเขาจะพิมพ์1 9 2 1 6 8เนาะจำ้ำ1อนะ่าจ้ำ0 1, นะูนจ้ำ1เนาะใส่ในอ่าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งว่าเว็บเบราว์เซอร์นี่มันจะมีหลายๆโปรแกรมเนาะแต่ว่าเขาอยู่ เขาอาจจะใส่ตัวที่ว่าเขาใส่เรื่อยๆก็ได้ก็แล้วแต่เขาใส่ตัวไหนก็นได้เนาะที่ว่าเขาเขาลึกน่ะเขาก็พิมพ์ใส่ช่องของ address bar เนาะอันนี้เขาเอื้นว่าเป็น address bar เขาจะพิมพ์ใส่ไนนี่เนาะคือตัวอย่างที่เขาพิมพ์ใส่นี่เมนหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจ้ำศูนย์จ้ำหนึ่งเวลาเขาพิมพ์ไปแล้วเขากด enter เนาะมันจะขึ้นมาออยู่ในหน้าของ login ซึ่งว่าอยู่ในหน้านี้เนาะมาเห็นบอนี่มันจะขึ้นมาเป็นแอดมินเนาะสำหรับยูเซอร์เนมนี่มันเป็นแอดมินให้เฮาเลยเฮาเพียงแต่พิมพ์พาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดที่เฮาเบิรงเมือม่อกี้นี่เนาะมันอยู่ทั้งหลังของ WAP ฮนะเนาะก็คือแอดมินลเฮาก็พิมพ์ใส่เนาะหลังจากที่เฮาพิมพ์ใส่แล้วเฮาก็กดอโอเคเนาะหลังจากที่เฮากดโอเคแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าตัวน,นี้เลย ก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันเซตอัพนี้ขึ้นมาเนาะแล้วเขาก็บไปที่แอดวานเนาะคลิกใส่แอดวานอันนี้เป็นยูเซอร์เนมที่ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้เฮามาก็คือเป็นรหัสของผู้ที่ใส่อินเทอร์เน็ตเนาะก็คือเฮาเป็นลูกค้าในะรหัสของลูกค้าเนาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่นให้มาเ แต่ว่าเขาตั้งค่าก็คือเขาไปที่แอดวาน์นะหลังจากที่เขาคลิกเข้าไปแอดวาน์แล้วเขาจะเห็นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้เขาไปคลิกที่ w i e l e s s tab เนะคลิกที่ Wireless Tab คลิกอยู่จุดนี้แล้วให้เขาไปพิมพ์ซื่อของอ r e l e s s Access Point ชื่อที่ว่าเขาต้องการใส่ ตัวอย่างว่าเวลาเขาเปิดอไวไฟเขาอยากเชื่อมต่อไวไฟนะเขาจะเห็นว่ามีหลายๆสื่อเป็นบอกเป็นสื่อตัวนั่นแหละที่เขาต้องมาพิมพ์ใส่ตัวอย่างอยู่ในนี่เนาะอาจารย์จะใส่เป็นอา,อาจาจะบ้แจ้งไปไหนเนาะใส่สื่อเป็น D2N ไวไฟเนาะนะจะเป็นสื่อของ w i ไฟตัวนั้นนะหลังจากที่เขาใส่สื่อไปแล้วเนาะเขาก็คลิกโอเคแล้วเขา บนันนี้นอกจากที่ว่าเขาใส่สื่อแล้วเนาะเขายั้งมาตั้งรหัสหรือว่าตั้งค่าความปลอดภัยที่นี้เขาตั้งให้อย่างเพื่อว่าบบให้คนอื่นหันมาหลักไซ์อินเทอร์เน็ตของเขาถ้าเขาอยากใส่ขาต้องใส่พาสเวิร์ดเนาะคือที่พวกนักศึกษาเคยเห็นอะไรเนาะว่าบางบ่อนนเขาเปิดไวไฟขึ้นมาแต่ว่าเป็นหูกระเจะ๋ตัวนั้นม EN, เมนเขาจะใส่ รหัสเนาะคันเฮาหูรหัสเขาก็สามารถเสื่อมต่อได้แต่คันเทาบ่ฮู้ก็บ่สามารถเสื่อมต่อได้และในนี่เขาเมาเบ่งการตั้งรหัสอ่านะสำหรับการตั้งรหัสเขาเข้าไปที่ access control เนาะ access control แล้วเขาจะเห็นหน้าต่างของ wireless security setup และอยู่ในนี่เขาจะเห็นสื่อที่เขาตั้งบอกี้นี้เนาะหลังจากนั้นเขาก็มาพิมพ์สื่อ security key นี่ใส่โดยที่ว่าชื่ออยู่ในนี้ แมนสามารถาใส่ตั้งแต่แปดตัวเลขจนหอดสี่สิบสามตัวโมเมนตัวเลขเนาะเป็นตัวหนังสือเนาะแล้วเซึ่งว่าอยู่ในในนั่นเนาะเขาก็ต้องพิมพ์อยู่ในนี่ค่ะเจ้าบอกมีตัวอย่างไง้เขาเห็นเห็นบอกมีตัวเลขอยู่ในนี่เป็นตัวอย่างเนาะในการใส่รหัสแต่ว่าในการใส่รหัสอยู่ในหันเนาะคนจะกำนดให้มี เป็นตัวเลขดก็ได้เป็นตัวหนังสือหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนี่สามารถใส่ได้เนาะแต่ว่าสําคัญก็คือต้องใส่รหัสตัวที่ว่าเจ้าของันจื่อพร้อมเนาะเจ้าของใส่แบบไดนเนาะสมมุติว่าใส่ไปแล้วและลืมเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาเขาใส่พาสเวิร์ดเขาต้องคํานึงถึงว่าผู้อื่นนี่จะโบสามารถเข้าถึงพาสเวิร์ดเขาได้ก็คือบสามารถแฮ็กเข้าพาสเวิร์ดเขาได้นะจากนั้นเขากลมากดโอเคเนาะ ันนั้นเป็นการตั้งค่า Wallet Access Point หรือว่าการตั้งค่า uh, WAP เนาะหลังจากที่ว่าเขาตั้งค่าแล้ววันนี้เขามาลองเสื่อมต่อ uh, Connecting WiFi ลองเบิง่งเนาะหรือว่ามาเสื่อมต่อ WiFi เส่งว่าในนี้เนาะหลังจากที่ว่าเขาติดตั้งแล้วเขามาลองเนาะจะมีอยู่3ขั้นตอนเนาะแต่อย่าลืมว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ลองลองเอาเครื่องตัวอื่นที่ว่าฮาเรได้ต่อกับสายเคเบิลนะเนาะหรือว่าอา,อาจจะใส่เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอื่นก็นได้เนาะที่ว่ามีอยู่ในหืนืนนะลองเบิ่งเนาะมาเบิ่ง3าขั้นตอนสําหรับการทดสบเสื่อมต่อไ i ไฟเนาะขั้นตอนที่1ก็คือไปอคลิกใส่สัญลักษณ์ของเนะ็ตเวิร์กเนาะที่มีอยู่ใน คอมพิวเตอร์ของเขาเนาะอยู่ในแทสบาร์เนาะนี่เป็นแทสบาร์ส่วนหลายเรีวสัญ,ญาลักษณ์ตัวนี้เนาะมันจะอยู่ทางเบื้องขวามือเนาะอยู่ใกล้กันกันกบวันและเวลาเนาะจะเห็นสัญ,ญาลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมานะเนาะเขาคลิกใจตัวที่หนึ่งเนาะหลังจากนั้นเวลาคลิกใจเรี่วเขาจะเห็นเป็นหลายสื่อของ Wi-Fi ที่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเฮานี่สามารถจับสัญญ,ญาณได้เนาะอยู่ในนี้ อยู่ในนี้จะเห็นมีอยู่อันนะสามอันเนาะและโตัวนี้เป็นโตัวที่เขาตั้งคาเมืกี้นี้เนะ d t ทูเอ i นนี้เขาตั้งค่ามาเนะจะเป็นซื่อที่เขาตั้งหลังจากนั้นเขาก็คลิกใส่และเขาก็ใส่พาสเวิร์ดที่เขาตั้งค่าไปนะพาสเวิร์ดที่เขาตั้งนั่นแหละหลังจากที่ว่าเขาใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วก็คือมันจะมีการเชื่อมต่อกับ wifi นะ แล้วก็มามาทดสอบเบิงวา่าอินเทอร์เน็ตหันได้บอกเนาะโดยการเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์เนาะโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่เขาใช้อยู่เรื่อยๆฮะบอกว่าจะเป็นอ่า o ูเกิลโครมบอกเป็นอ euh ่า a ซฟเวเป็น m z i l l ิล i าไฟฟอกก็แล้วแต่ฟอกนอ้องอ่าก็เข้าไปแล้วเขาก็พิมพ์ URL เนาะที่เขาต้องการทดสอบนะอยู่ในตัวอย่างเนี่จยจะพิมพ์ใส่ Google เนาะแล้วเขาเขาพิมพ์ใส่แล้วกด Enter เนาะจะเห็นหน้าต่างของเว็บไซต์ Google นี่ขึ้นมานี่แสดงว่าอ่าเขาติดตั้งหรือว่าเขาตั้งค่าการเสื่อมโต w i Wi-Fi อยู่ในเฮือนของเขานี่สสำเร็จแล้วเนาะเพราะว่ามันสามารถเสื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดของการเสื่อมโต w i ไฟเนาะอยู่ภายในเฮือนของเขานอกจากคอมพิวเตอร์แล้วเขายังสามารถใส่อุปกรณ์อื่นๆที่ว่าสามารถหับสัญญาณ Wi-Fi ได้เนาะบว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือบอกที่ว่าเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตเนาะที่ว่าสามารถเสื่อมต่อ Wi-Fi ได้เนาะเพียงแต่เขาเข้าไปเปิด Wi-Fi เนาะเห็นสัญญาณ Wi-Fi ของเขาเขาก็พิมพ์พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็สามารถเสื่อมต่อได้ เขมามืเข้าหัวข้อที่ห้าเว็บเบราวเซอร์แอนด์ทีบิคโคเว็บเพจอยู่ในหัวข้อนี้เนาะเขาจะไปเบิงว่าเว็บบราวเซอร์เนาะความหมายของเว็บบราวเซอร์แล้วกาเว็บเพจคุณลักษณะทั่วไปของเว็บเพจเป็นแนวใดนะคมาเบิงรายละเอียดน้ำกันเลยซึ่งว่าเว็บ เบราว์เซอร์เนาะเมนอย่าง no. ซึ่งว่าเว็บเบราวเซอร์นี่เป็นโปรแกรมนำไส้อันหนึ่งเนาะที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเข้าหาข้อมูลที่มีอยู่ถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่ถึงเว็บไว็์นั้นและแต่ละเว็บเพจนี่ก็จะมีรูปภาพ มีวิดีโอที่ถึกกำหนดโดย URL ที่ว่าเป็นตัวบองบอกถึงเว็บเพจนั้นแล้วเว็บเว็บเพจก่อนจะเข้าเว็บเพจได้เขาต้องมีเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งว่าเบราว์เซอร์ตัวนี้นี่ เป็นตัวที่ดึงข้อมูลและก็แสดงผลอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้เนาะคือตัวอย่างว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์บ่หรือว่าอยู่ในแท,ท็บเล็ตบ่อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เข้าถึงแล้วก็มีโปรแกรมที่ว่าเป็นเ,เว็บเบราว์เซอร์นั้นเราก็สามารถเข้าถึงเ,เว็บเพจได้นั่นก็คือเป็น เว็บเบราว์เซอร์ซึ่งว่าถ้าว่านักศึกษาต้องการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเนาะหรือเอิ้นว่าเซิร์ฟิงอินเทอร์เน็ตนั้นนักศึกษาต้องมีโปรแกรมที่เป็นเวนะ็บเบราว์เซอร์เนาะเพื่อว่าสิเห็ให้เฮานี่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนะซึ่งว่าเว็บเบราว์เซอร์ที่เขาเห็นตลอดเนาะหรือว่าอาจจะเคยนำใส้ ก็จะมี Microsoft Internet Explorer นะมี Microsoft Edge มี Opera มี Chrome มี Safari มี Mozilla Firefox อ่ที่ว่าเสนอมานี่ล้วนแล้วแต่เป็น Web Browser นะซึ่งว่าเป็นโปรแกรมที่ใส้ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะดังเา่าเบิง MS Internet Explorer หรือว่า Microsoft Internet Explorer ซึ่งว่าเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Microsoft ซึ่งว่าแต่ก่อนันจะใส่สื่อว่า Microsoft Internet Explorer ก็ที่ใส่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows และก็จะมีเพื่นจะเปลี่ยนเป็น Internet Explorer หรือว่าตัวย่อมันแม่น IE ฮัะหรือว่า M.S.I.E. นะ Microsoft Internet Explorer ซึ่งว่า IE นี้เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใส้แสดงเว็บเพจเสรงมีการแสดงแบบกราฟิกนะซสรงง่าเป็นการแสดงแบบกราฟิกเว็บเบราว์เซอร์นะที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft แล้ว IE นี้เริ่มต้น นำไส้ในปี1น9 5ก็คือมันมากับ Windows 95นั่นเองเนาะเวลาเราติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 95เนาะมันจะมีโปรแกรม Microsoft Internet Explorer นี่มาให้พร้อมแล้วเวอร์ชันโตมาเนาะหรือว่ารุ่นตโตมาของ Microsoft Internet Explorer นี้เมนเขาสามารถดาวน์โหลดมาได้นั่นตัวย่างก่าคอมพิวเตอร์ของเขาบูนี้เขาสามารถดาวน์โหลดมาได้หรือว่าเขาสามารถอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ได้ซึ่งว่าอยู่ในหันนะมันจะรวมมี OEM นะหรือว่าเอิ่น่าเป็น Original Equipment Manufacturer คือถ้าเราติดตั้งโปรแกรมที่ว่าเป็น OEM หรือว่าระบบปฏิบัติการที่ว่าเป็นทึกลิขสิทธิ์นะมันจะมีหมาพร้อมเนาะคือมีอยู่ใน Windows 95แล้วก็รุ่นอื่นๆเนาะรุ่นต่อมาเนาะบวว่าจะเป็น95้าหาสอง0ันวินโด w s มีและจนหอดวิ Windows นโด8เแปดก็จะมี IE เะซึ่งว่า ไออี e. นี้อาจจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ว่าหยุดเนาะโบได้มีการพัฒนาแล้วเพราะว่าเย่างเพราะว่าเขาจะมีตัวใหม่มาแทน,นก็คือ Microsoft Edge มาแทน Internet Explorer ซึ่งว่า Microsoft Edge นี้เป็นเว็บเบราว์เซอร์หนึ่งที่ถืกพัฒนาโดยบริษัท Microsoft แล้วมันมาคู่กันกับ Windows 10หมายความว่าถ้าผู้ใดที่ว่าติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10แล้วะ มันจะมี Microsoft Edge này, มาพร้อมนอกจาก Windows 10แล้วยังมี Windows 10่น m o l i l e หรือว่าระบบปฏิบัติการ Windows 10ที่ใส่กับโทรศัพท์และกาเครื่องอิ่นเกมที่ชื่อว่า Xbox One này, นะี้เนาะมันจะมี Microsoft Edge này, มาพร้อมนะซึ่งว่า Microsoft Edge นี่มาแทนที่ Internet Explorer ลเลยนะถือว่าเป็นโปรแกรมใส่้งานคือกันเนะแต่ว่าเปลี่ยนสื่อเนาะแล้วก็มันก็นมาแทนอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พซึ่งว่า Microsoft Edge นีหน้าตาของมันนี่จะออกแบบหรือว่าดีไซน์มาในรูปแบบของลายเวทเนาะหรือว่าแบบเบิ่งระบางเบาเนาะเบิงระคือว่าโปร่งแสงนะ ในรูปแบบของไลเบทแล้วก็จะมีเลเยอท์เนาะที่ว่าเป็นเ,เขาเอิ้นว่าเป็นเลเยอทีที่ถือ u ิ l l อ l l o ว Web Standard ก็คือเป็นเลเ u อทีออ่อยู่ในรูปแบบของออมาตรฐานของของเว็บมาแหละนาะเลเทีแบบหมายความว่ากำหนดโครงสร้างที่แบบเป็นมาตรฐานของเว็บมันเนาะ และก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ใน Microsoft Edge นี่ก็คือมันจะมีอินเตอร์เกรชั่นกับคอตะแล้วก็จะมีเครื่องมือสำหรับโหมดของการอ่านเพอ้อมสำหรับคอตนาเนเมนอย่งเขาอาจจะเคยอธิบายมาแล้วนะว่ามันจะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่มีอยู่ใน Windows 10นเป็นคุณลักษณะ ใหม่ทีนี้อยู่ใน Windows 10เทคให้เราสามารถโต้อตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้โดยเสียงะจะก็คือโต้อตอบกับค o ตาานี่เอิ้นว่าก o ตนา n เนาะเลกการนกจาก Microsoft Edge แล้วและยังมี Chrome เนาะหลายคนอาจจะเคยใช้เนาะเพราะว่าถือว่าเป็นเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Google เลมันก็ฟรีอีกน่องบร่ได้เสียเงินเขาสามารถดาวน์โหลดมาใส้ได้และกูเกิลกลมนี้บางคนอาจจะเอิ้นว่ากรม้มบางคนก็อาจจะเอ,เอะิ่นว่ากูเกิลกลมเนาะกลแลวแต่อเกลอต่เอิ้นสันๆว่าากล้อมะถึกบางจำนายหรือว่าถือเผยแร่ในเดือนกันยายนปี2008ที่ในขณะนั้นเนาะกูเกิลกลมนี้สามารถใส้กับ ใส่ได้อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows และต่อมาเพิ่นก็นจะพัฒนามาให้ใส่กับระบบปฏิบัติการ Linux แล้วก็ใส่ได้ในระบบปฏิบัติการ iOS เนาะ Mac OS แล้วก็ Android แล้วส่วนประกอบที่สำคัญของ Google Chrome ก็คือมันเป็นการให้บริการสำหรับ ระบบปฏิบัติการ chrome os ก็คือมันมีอยู่ในระบบปฏิบัติการ chrome os เลยที่ว่าใสา้ได้อยู่ภายใน web application นอยู่ในนี้และถือว่า chrome ก็ถือว่าได้รับความนิยมหลายอยู่ในปัจจุบันนี้นวันนี้ต่อมาจะเป็น mozilla firefox นซึ่งว่าเป็น เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นฟรีแล้วก็เป็นโอเพนซอร์สถูกพัฒนาโดย Mozilla Foundation นะซึ่งว่าเป็นกลุ่มย่อยหรือว่าเป็นกลุ่มพัฒนาย่อยของบริษัท Mozilla Corporation นะซึ่งว่าเป็นนอนอยู่ในกลุ่มของ Mozilla Corporation นะซึ่งว่า Firefox นี้จะสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ วินโดว์นะระบบปฏิบัติการ Mac โออระบบปฏิบัติการลีนุกแลกระบบปฏิบัติการที่เป็นบ s เอสแล้วอนอกจากนั้นเนาะตัวที่ตามมาก็คือไฟล์ฟอกนี่ได้มีการพัฒนาหรือว่าได้สร้างไฟล์ฟอกที่สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Android นะหรือว่า ระบบปฏิบัติการที่ว่าใส่อยู่ในมือถือะ,ะมีไฟฟอกนี่นำ,น,ำนอกจากไฟฟอกแล้วกันยังมี Safari นะซ afar i นี่ถือว่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์หนึ่งที่ถึกพัฒนาโดยบริษัทแอปเปิลซึ่งว่ามันนำใส้เอนจินที่ซอว่าเว็บคิดนี่เป็นพื้นฐานนะแล้ว Safari นี้ถึก นำใส้ในปี2องพันาะที่ใส้กับเครื่องหรือว่าระบบปฏิบัติการ Mac OS หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple นะเลบนอกจากนั้นแล้วมันยังพัฒนาเนาะแล้วก็ยังมีอยู่ในมือถือคือว่าใส้ได้อยู่ในโทรศัพท์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS เซนว่า iPhone บ่หรือว่า iOS เนาะ ที่ว่าใส่อยู่ในแท็บเล็ตที่เป็นเขาเอื้นว่าเป็นอ่า iPad บอกเนาะกับใส่ Safari นี้เนาะซึ่งว่า Safari นี้ถือว่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น d e f a u เว็บเบราว์เซอร์หรือว่าเป็นเว็บที่เป็นอ่ามามากับอุปกรณ์ของอ่าแอปนี้เนาะและสำหรับเว็บ เบราวเซอร์ที่ s a ฟ a รีเว็บบราวเซอร์นี้ก็เคยมีของ w n n o w w เนอะแต่เดี๋ยวนี้นี่บมีการพัฒนาละได้หยุดการพัฒนาเพราะว่ามันจะใส้กับระบบปฏิบัติการที่เป็น Mac OS เนอะแล้วก็ i o s ออย่างเดียวเนาะก็เลยบบได้มีการพัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows นอกจากซ a ฟฟรีแล้วเนอะก,กันยังมี OPERA โอเปร่านเมนอย่างโอเปร่านะก็คือเป็นเว็บเบราว์เซอร์คือกันเนาะใส่สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เนาะระบบปฏิบัติการ Mac เนาะระบบปฏิบัติการที่เป็น Linux เนาะแล้วก็ระบบปฏิบัติการาที่ว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะตัวอย่างว่าเป็นวิน o w s m o b i l e บ่เนาะก,ก็มีเนาะแล้วโอเปร่านี้เนาะถูกพัฒนาโดยบริษัทโอเปร่าไมโ o รซอฟ เอเนาะถูกพัฒนาโดยบริษัทโอเปร่าซอฟตแวร์เอเนาะแล้วมันจะเป็นรูปแบบอ uh, ก็คือมันจะเป็นเขาเอิ้นมาเป็น b r i n g Layout Engine นาะใส่รูปแบบของ b r i n g Layout Engine แล้วโอเปร่าทีวารุ่นล่าสุดนี้จะใส่เป็น Pesto Layout Engine น no? ะ ซึ่งว่ามันจะใส่ได้อยู่ในเขาเอิ้นว่าเป็นระบบของ free b n b s d คือโอเปร่านี่สามารถใส่ได้แต่ว่าความนินยมเนาะสำหรับภายในมหาวิทยายลัยเนาะของเฮานี่นักศึกษาส่วนหลายแล้วจะบ่คอยใส่อเปร่าเนาะเขาจะใส่ google chrome บอ microsoft e d e บ่หรือว่า safari นะแต่ว่าโอเปร่านี่บุคคลใสัเนะแต่ว่าในที่นี้มาเสนอให้หู้น้ำกันเนะว่ามันจะมีหลายๆเว็บเบราว์เซอร์โปรแกรมที่เขาสามารถใส่ท่องโลกอนะินเทอร์เน็ตเนวันนี้เขา,มาเม่บ่งเวลาเขาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะโดยผ่านโปรแกรมที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์หรือเอิ้นว่าเบราว์เซอร์แล้วเนาะเขาจะเข้าไปแล้วเขาจะเห็นเป็นเว็บเพจหน่นบ่เขาเอิ้นว่าเว็บเพจ สั่งว่าเว็บเพจเป็นอย่างเว็บเพจก็คือเป็นเอกสารต่างๆที่แสดงอยู่ทังหน้าเว็บซึ่งว่ามันจะระบุถึง URL หมายความว่าเอกสารตัวนั้นมันจะ,ะมี URL เป็นเป็นของมันเองนะเป็น u n i ิคก็คือว่าเป็นเอกลักษณ์ของของภัมันนะอยู่ในหน้าเว็บมันคือตัวอย่างอยู่ในนี่ที่เขาเห็นนี่ก็คือเป็นเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยแห่งซาต์เนาะก็คือ www.nuol.edu.la ที่เขาเห็นอยู่ในนี้นี่เขาเอื่นว่าเป็นเว็บเพจึ่งวัาส่วนประกอบของเว็บเพจโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอันนี้หนึ่งเนาะมีปุ่มสำหรับ go back and go forward ก็คือกลับคืนแล้วก็ไปหน้าตัวนี้เป็นไส้เห็ดหยางไส้เพื่อตัวยางว่า เขาเข้าไปหน้าเว็บตัวนี้แล้วแล้วเขาเ,าเข้าไปเขาคลิกใส่ในลิงก์ต่อไปเนาะมันจะเข้าไปหน้าเว็บเพจต่อไปวันนี้เขาอยากกลับคืนมาเขาก็คลิกใส่ปุ่ม go back วันบบนี้เขากลับคืนมาแล้วเขาอยากกลับคือไบบอเก่าอีกเขาก็ go forward เขาก็คลิกใส่หันตัวที่สองนี้เนาะตัวที่เขาเห็นอยู่นี่เขาเอิ้นว่าปุ่ม refresh หรือบางเว็บเบราว์เซอร์เขาจะเอิ้นว่าเป็น รีโหลดหรือว่าเป็นการอาเอื้นคืนหมายความว่าตัวอย่างว่าเขาเข้าเว็บนี้แล้วแล้วถ้าว่าอ่ามันมันแบบ่า,ามันขึ้นมาแต่เคร่งหนึ่งเนาะเขาต้องการโหลดคืนใหม่นะครัก็คลิกใส่ปุ่มตัวนี้เนะปุ่มรีเฟซนี้นะแล้วปุ่มที่สามที่เขาเห็นอยู่นี่จะเป็นลักษณะของหูมือนนี่เขาเอิ้นว่าปุ่มโฮมนะปุ่มโฮมนี่แมนหยังปุ่มโฮมนี่ก็คือ ตัวอย่างว่าหน้าเว็บเพจตัวนี้เนาะเขา,ากเนาะหรือว่าเขาเข้าเรื่อยๆเขาอาจจะตั้งค่าให้มันเป็นโฮมเพจก็ได้เนาะเวลาเขาเปิดหน้าเปิดอันนาเว็บเบราว์เซอร์เขาขึ้นมาแล้วหน้าเว็บตัวนี้นะที่เขาเห็นอยู่นี่นะมันจะขึ้นมาเลยเนาะเขาเอื่นว่าเป็นโฮมเพจเนาะเขาสามารถตั้งค่าได้ยู่ในนี้แล้วอันที่สี่ตัวนี้เนาะเขาเอื่นว่าเป็น a อดเดส s บาร์เอดเ s ส Uh, address bar นี่เมอนอย่างก็คือเป็นบอนที่ให้เขาพิมพ์ URL หรือว่าเว็บ address นี่เข้าไปเนาะตัวอ,อย่างว่าเขาอยากเข้าไปเวนะ็บ Google เนาะเขาก็พิมพ www. นะ์ www.google.com เนาะใส่ในจุดนี้เขาเอื่นว่าเป็นเว็บเป็น address bar เนาะสำหรับเข้าถึงหน้าเว็บ้นเนาะแล้วอันที่5นี่เขาเอิ่นว่าเป็น bookmark b o o มา a r k นี่เมอนอย่าง b o กมา a r k ก็คือ เขาจะหมายไว้เนาะตัวอย่างว่าเขาเข้าเว็บนี้เว็บนี้แล้วเขามากเขาอยากเธอหน้านี่เขาเขาอาจจะบุจื้อเว็บตัวอย่างว่ามันยาวโคตรในในเว็บนั้นแล้วมันจะมีตัวย่อยๆของมันเนาะแล้วเขาต้องการเข้าไปในเทอหน้านะเขากดปุ่มหมายดาวตัวนั้นบุกมากไว้เนาะมันจะโซอยู่ในหน้าของทูลบ้าท,ที่มีอยู่ในหน้าเว็บเพจนั้นเนาะว่าตัวนี้เดิอเป็นบุกมาก คือว่าเวลาเขาเท้อหน้าเนาะเขาอยากเข้าไปบอนทีว่าเขาเขามักหรือว่าบางเว็บเบราว์เซอร์นะเขาจะจะเอิ้นว่าเป็นตัวที่มากเนาะฟาร์เวลิสเนาะแต่ยูนีเขาเอิ้นว่าบุ๊กมากนะก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าความหมายมันคือกันก็คือเป็นตัวที่ว่าเขาเขามากเข้าเรื่อยๆแล้วเขาบ่ต้องบ่เขาบ่อยากพิมพ์สื่อเวบบแอดเดสมันใส่นะเขาเข้าไปตัวบุ๊กมากนี่ เขาเห็นไอคอนของมันแล้วก็คลิกใส่ก็เข้าไปหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ที่เขาหมักมากเลยนะนี้ต่อมาตัวที่หกก็คือตัวนี้เนาะเป็นปุ่มสาหรับปิดนะปิดหน้าเว็บเพจนี่หรือว่าปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะและต่อมานี่เขาจะมาเบิ่งอันทีเจ็นะอันดีเจที่เขาเห็นยูหันเขาเอิว่าเป็่นไฮเปอร์ติกนะไฮเปอร์ h y เ e อ t ์ติ l ลิงสังเกตเบิ่อวาเวลาเอาเมา์ไปซี่ใส่ในจุดนี้เนาะก็คือคลิกไปแล้วมันจะไปหน้าอื่นก็คือมันลิงก์ใส่เว็บเพจตัวอื่นเนาะและนี่ก็คือทางเมสของเว็บเบราว์เซอร์แลวก็นหน้าตาที่ว่าเขาเอิ้นว่าเป็นทาบิคอเว็บเพจก็คือคุณลักษณะของเว็บเพจโดยทั่วไปที่ว่าเอามา เฮียนกันในมือนี้หลังจากที่ว่านักศึกษาได้เฮียนจบในบทนี้แล้วเนาะสิ่งที่ว่าอาจารย์อยากให้นักศึกษาจำได้นี่ก็มีอยู่5อันหล,ลักๆเนาะอันที่หนึ่งนี่ก็คือให้จ่อว่าอินเทอร์เน,ตน็ตนีเมนเครือข่าย ระดับโลกเป็เป็นเครื่อค่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกซึ่งว่ามีการให้บริการเซ็ email, นอะีเมลเนาะไฟล์ทรานสเฟอร์ออนไลน์เซตติ้งแล้วกัมีการดึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ว่ามามมาาาโซหรือว่าาแสดงอยู่ทั้งหน้าเว็บสิที่ว่าเขาต้องจำได้คือว่าให้จื่อว่าอินเทอร์เน็ตอนเ่แม่นอย่างให้เขาสามารถตอบได้นะ และอันที่สองนี่ก็คือให้ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตนี้ได้มีการนำไส้หรือว่าเริ่มนำไส้ในซุ้มปีพันกรอยหกสิบเป็นต้นมาเอาไส้อยู่ในการทหารของสหรัฐอเมริกาเนาะเพราะทับอิทในเมนไส้เพื่อการสื่อสารอยู่ในศูนย์ค้นคั้วของกระทรวงป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาเนาะเละวเวอร์ไว็์ นะทึกสร้างขึ้นโดยองค์กรเซิ้นหรือว่าองค์กรหรือว่าองค์การการคน้นคว้ายุโรปเกี่ยวกับนิวเคลียร์ Nuclear อยู่ในยุโรปนะและทึกสร้างขึ้นในปี1991และต่อมานี่ก็คือให้เขาวา่าเขาสามารถเหตุอย่างได้แด่อยู่ถึงอินเทอร์เน็ตนะและในที่นี้ก็คือเขาสามารถ ส่งฮับอีเมลเนาะหรือว่าการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเนาะเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็จะมีการสร่งไฟล์ต่างๆได้เนาะอยู่ถึงอินเทอร์เน็ตนอะกจากนั้นแล้วเขายัางสามารถาเขาเอิ้นว่าไลฟ์คอนเวอร์เซชันหรือว่าเป็นการาสนทนาแบบออนไลน์หรือว่าแบบสดๆได้ ีถึงอินเทอร์เน็ตและอันที่4นี่ก็คือให้เขาเอาจือได้ว่าเขาสามารถานำใส้เว็บเบราว์เซอร์นี่ในการอนะัพโหลดเนาะดาวน์โหลดเกมเนาะเพลงหรือว่าวิดีโอและนอกจากนั้นก็ยังสามารถใส้ในการค้นหาข้อมูลอยู่ถึงอินเทอร์เน็ตใด้ สำหรับเว็บเบราว์เซอร์และอันสุดท้ายนี่ก็คือให้เขาจือว่าถ้าเขาต้องการติดตั้งอินเทอร์เนต็ตอยู่ในเฮือนโดยการนำไส้ wi-fi นี้เขาต้องมีเครื่อง w i r e e l s s l c c e s s p o s s t เนาะว่าเขาต้องการเสื่อมตโตแบบโบมิสายเขาต้องมีเครื่อง wireless access point หรือว่าเครื่อง WAP ในการ เป็นตัวเสื่อมต่อระว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ของเอ้าที่ต้องการเสื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบโบมีสายอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษากจำได้สำหรับการเฮียนอยู่ในบทเฮียนนี้